ดีเด็ดคดีนี้ไปดูตำรวจกับภารกิจตรวจเยี่ยมเยี่ยมเลยคุณร้อยตรวจตรีจำเนียนผู้นึงเพียงรองตรวจป้องกันปราบปรามตรวจสันเสริญหัวหน้าแต่ตรวจสองศูนย์ครับคนขับก็มาเยี่ยมเยียนประชาชนนะครับคุณตำรวจออกตรวจเยี่ยมตามโครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ส่วนตาคนนี้ติดยาก็กลัวอยู่ล่ะครับอย่ามาบ้านข้านะไม่อยากให้เยี่ยมเวอร์ไปแล้วเลยไปแล้วเอ้าจ๋ามานี่เลยมาเยี่ยมบ้านนี้มั่งแล้วเฮ้ยชวนทำไมคุณเมียไม่รู้เรื่องเลยครับผัวกลัวตำรวจจะแย่แล้วก็เพิ่งเสพยามาเนี่ยนี่ชวนตำรวจเข้ามากินข้าววันหน้าวันหลังเนี่ยเขาจะมีอะไรเขาจะได้ช่วยเราขึ้นมาเลยค่ะขึ้นมาเลยค่ะเชิญนั่งเลยค่ะกับข้าวกับปลาแกงเตรียมไว้เต็มที่เลยค่ะถึงก็ชวนกินข้าวอะไรของแกพูดแกงแกก็หัวยาเยอะแกก็ลอกไปแล้วยาเยอะแกก็ลอกไปแล้วยังพูดทำไมเนี่ยเพิ่งแป๊บๆเมื่อกี้นี่เองควันยังไม่จางเลยเชิญเลยค่ะเอานี่ก็กินอร่อยนี่ก็กลัวหัวกรนเลยเอาอ๋อกรนอยู่แล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะกินอิ่มสักทีเนี่ยเฮ้ยช่วยตบเฮ้ยจ่าครับเฮ้ยจ่าครับนั่นไงมาแล้วไม่ได้จับแกจับถ้วยแกเอ้าตายไอ้บ้าโดดไปได้ไอ้บ้าแกกระโดดลงไปทำไมเนี่ยยังไม่รู้เหตุผลเลยครับมันทุเรศมันบ้าไปคนเดียวเนี่ยไอ้สันหลังหว่าสามีก็ตกใจตำรวจจะจับตัวเองหรือเปล่าพอหมวดเห็นถ้วยขยะก็กลัวแกล้งแกล้งจะหกก็เลยบอกกับจ่าที่ช่วยจับถ้วยแกงว่าจ่าจับพอได้ยินดังนั้นครับผู้เป็นสามีก็ซึ่งสันหลังหว่าอยู่แล้วครับนึกว่าตำรวจเนี่ยให้มาจับตัวเองก็เลยตกใจกระโดดลงคนก็ยังงงอยู่ดีอะโดดลงไปก็ดีเหมือนกันหายสั่นหันมาเจ็บแทนขอขอบคุณร้อยตำรวจตรีจำเนียนพื้นดอนเข่งรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสน.สามเสนเจ้าของเรื่องตำรวจมาเยี่ยมบ้านคดีเด็ด